สวัสดีครับผมสุรพลใบวริบาลกุลครับเช้านี้เราจะมาเฝ้าเดียวกันในพระธรรมมาระคีบทที่1ข้อที่6ถึงข้อที่14ครับมาระคีบทที่1ข้อที่6ถึง14บุตรก็ย่อมให้เกียรติแก่บิดาคนใช้ก็ย่อมให้เกียรตินายแล้วถ้าเราเป็นบิดาเกียรติของเราอยู่ที่ไหนและถ้าเราเป็นนายความยำเกรงเราอยู่ที่ไหนนี่แหละพระยาเวจอมทัพตรัสกับท่านนะโอบรรดาปุโรหิตผู้ดูหมิ่นนามของเราท่านก็ว่าข้าพระองค์ทั้งหลายดูหมิ่นพระนามของพระองค์อย่างไรก็โดยการนำอาหารมนทินมาถวายบนแท่นของเราอย่างไรล่ะแล้วเจ้าว่าข้าพระองค์ทั้งหลายทำให้มันเป็นมนทินอย่างไรก็โดยคิดว่าโต๊ะของพระยาเวนั้นเป็นที่ดูหมิ่นอย่างไรล่ะเมื่อเจ้านำสัตว์ตาบอดมาเป็นสัตวะบูชาการทำอย่างนั้นไม่ผิดหรือและเมื่อเจ้าถวายสัตว์ที่พิการหรือป่วยการทำอย่างนั้นไม่ผิดหรือพระยาเวจอมทัพตรัสว่าถ้าพวกเจ้านำของอย่างนั้นไปกำนันผู้ว่าราชการของพวกเจ้าดูเขาจะพอใจเจ้าหรือจะแสดงความชอบพอต่อเจ้าไหมลองอ้อนวอนขอความชอบต่อพระเจ้าเพื่อพระองค์จะทรงพระกรุณาต่อพวกเราดูสิด้วยของถวายดังกล่าวมานี้จากมือของเจ้าพระองค์จะทรงชอบพอเจ้าสักคนหนึ่งหรือพระยาเวจอมทัพตรัสดังนี้แหละโออยากให้สักคนหนึ่งในพวกเจ้าปิดประตูของพระวิหารเสียเพื่อว่าเจ้าจะไม่ก่อไฟบนแท่นบูชาของเราเสียเปล่าพระยาเวจอมทัพตรัสว่าเราไม่พอใจเจ้าและเราจะไม่รับเครื่องบูชาจากมือของเจ้าพระยาเวจอมทัพตรัสว่าตั้งแต่ที่ดวงอาทิตย์ขึ้นถึงที่ดวงอาทิตย์ตกนามของเราก็ใหญ่ยิ่งท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายและเขาถวายเครื่องหอมและของถวายที่บริสุทธิ์แด่นามของเราทุกที่ทุกแห่งเพราะว่านามของเรานั้นใหญ่ยิ่งท่ามกลางประชาชาติแต่เมื่อเจ้ากล่าวว่าโต๊ะขององค์เจ้านายเป็นมลทินและดูหมิ่นอาหารที่ถวายนั้นเจ้าก็ทำให้นามนั้นเป็นมลทินไปแล้วพระยาเวจอมทัพตรัสว่าเจ้ากล่าวว่านี่เป็นภาระหนักแล้วเจ้าก็ทำฮึดฮัดกับเราเจ้านำเอาสิ่งที่ได้แย่งชิงมาหรือสิ่งที่พิการหรือป่วยของเหล่านี้แหละเจ้านำมาเป็นของบูชาพระยาเวตรัสว่าเราจะรับของนั้นจากมือของเจ้าหรือพระยาเวจอมทัพตรัสว่าคนใดที่มีสัตว์ตัวผู้อยู่ในฝูงและได้บ่นไว้และยังเอาสัตว์ที่มีตำหนิไปถวายแด่องค์เจ้านายคำสาปแช่งจงตกอยู่กับคนโกงนั้นเถิดเพราะเราเป็นพระมหากษัตริย์องค์ยิ่งใหญ่และนามของเราเป็นที่กลัวเกรงท่ามกลางประชาชาติทั้งหลายพระเจ้าของพระเจ้าเช้านี้พระเจ้าได้กล่าวถึงความผิดบาปของชนชาติอิสราเอลที่กล่าวว่าพวกเจ้าเหยียดหยามนามของเราเราพบว่ามีร้านอาหารบางร้านที่ทำอาหารออกมาให้เรากินอย่างไม่มีคุณภาพนะใช้อาหารข้าวแข็งหรือข้าวเหลือแล้วมาปรุงอาหารให้เรากินบางครั้งก็เหมือนกับดูถูกคนกินว่าคนกินยังไงก็ได้ภาพที่เป็นตัวอย่างที่อาจจะเปรียบเทียบให้กับประชาชนอิสราเอลให้รู้ว่าสิ่งที่พวกเขาจะถวายกับพระเจ้านั้นพระเจ้าทรงคาดหวังในสิ่งที่เขาถวายจะเป็นสิ่งที่ดีชาววันนี้จะมีข้อคิดอยู่3ประการด้วยกันประการที่1การให้เกียรติพระเจ้าคือการนำของดีมาถวายซึ่งอยู่ในข้อที่6พระเจ้าเรียกร้องประชาชนของพระองค์ให้นำของดีจากพืชผลของตัวเองมาถวายแด่พระเจ้าเราจะเห็นตัวอย่างภาพอันนี้ในสังคมทั่วไปบุตรย่อมให้เกียรติแก่บิดาคนใช้ก็ย่อมให้เกียรติแก่นายของตนทั้งสองภาพนี้ครับเป็นแสดงถึงฐานะที่แตกต่างกันคนหนึ่งสูงส่งเป็นคนสำคัญอีกคนหนึ่งเป็นคนสามัญธรรมดาที่ต่ำต้อยกว่ากับพระเจ้าลองเปรียบเทียบตัวเองเป็นเหมือนบิดาพระเจ้าเปรียบเทียบตัวเองเป็นเหมือนเจ้านายและพระองค์ก็ถามว่าเกียรติของพระองค์อยู่ที่ไหนพ่อเจ้าถามประชาชนว่าเจ้าให้เกียรติอะไรกับเราครับเรานำภาพนี้มาเป็นตัวอย่างที่มาเปรียบเทียบในสังคมว่าการที่เราจะมาเอาของดีหรือเอาของที่มามอบเป็นของขวัญที่มอบกับผู้ใหญ่ที่มีความสำคัญกับต้องเป็นของสิ่งที่ดีแน่นอนเพราะผู้ที่รับเป็นผู้ใหญ่เป็นผู้ที่มีเกียรติเพราะฉะนั้นการนำของดีมามอบให้จึงแสดงถึงความเคารพนับถือการให้เกียรติและก็การยำเกรงครับภาพที่เป็นภาพเช่นเดียวกันเป็นภาพที่แสดงการเชื่อฟังพระเจ้าว่าการให้เกียรติพระองค์โดยการนำ
ของดีมาถวายกับพระองค์นั้นเป็นสิ่งที่มีความจำเป็นพระเจ้าของพระเจ้ากล่าวในพระธรรมยอห์นอีกเช่นเดียวกันว่าเพื่อผู้ที่รักเราก็ปฏิบัติตามของเราหมายถึงว่าถ้าเราจะรักและยำเกรงพระเจ้าเราก็ต้องทำตามคำสอนที่พระเจ้าได้บอกให้เราคราวนี้เป็นเหมือนเสียงของพระเจ้าที่ถามคนของพระองค์ว่าเราให้เกียรติกับพระองค์แล้วหรือข้อคิดประการที่สองพระเจ้าตรัสถึงชนชาติอิสราเอลถึงสิ่งที่เขาทำว่าพวกเจ้าเหยียดหยามนามของเรากับการถวายของดีหมายถึงการถวายของไม่ดีมีความหมายถึงการดูหมิ่นพระเจ้านะตามพระเจ้าของพระเจ้าที่ได้บันทึกไว้พวกประชาชนทำตามอำเภอใจหรือทำตามใจชอบของตัวเองพวกเขาได้เอาของถวายราคาถูกของที่หาได้ทั่วๆไปที่ไม่มีราคาเช่นเอาสัตว์ตาบอดมาหรือสัตว์พิการมาเป็นภาพที่ประชาชนเลือกเอาสัตว์ที่เป็นมลทินที่พระเจ้าว่าไม่ควรห้ามเอาของเหล่านี้มาถวายกับพระเจ้าเพราะว่ามันผิดธรรมบัญญัติของพระเจ้าอย่างชัดเจนในพระธรรมเลวีนิติได้สอนว่าอย่าเอาของแบบนี้มาถวายกับพระเจ้าเพราะมันเป็นมลทินเพราะมันมีตำหนิเพราะมันเป็นของเหลือเพราะมันเป็นของที่ไม่ดีจะนำมาถวายกับพระเจ้าได้อย่างไรและปุโรหิตเองก็ยอมรับเป็นผู้ที่ยอมรับเครื่องการถวายเหล่านั้นทั้งที่บุรุหิตไม่ควรหรือห้ามและปฏิเสธที่จะรับเครื่องของถวายเหล่านั้นเราจะเห็นถึงประภาพของประชาชนที่ให้ข้อคิดว่าพวกเขาทำอย่างขอไปทีเมื่อพระเจ้าเรียกเขาถวายเครื่องบูชากับพระเจ้าเขาก็ทำอย่างไม่ตั้งใจเขาไม่สนใจว่าของที่เขาจะนำมาให้พระเจ้านั้นจะเป็นอย่างไรวิธีการวัดง่ายๆก็คือนี่เป็นการดูถูกเหยียดหยามพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอย่าทำแบบนี้พระเจ้าบอกพวกเขาว่าลองเอาของเหล่านี้ไปให้กำนันกับเจ้าเมืองของเจ้าดูสิพวกเขาคงไม่กล้าทำแบบนั้นแน่เพราะเวลาที่เขานำของไปฝากหรือของกำนันที่ไปฝากผู้ใหญ่หรือฝากเจ้าเมืองพวกเขาก็เลือกแล้วเลือกอีกที่จะได้แต่ของที่ดีที่สุดสัตว์อ้วนพีสัตว์แข็งแรงสัตว์ที่มีขนสวยงามเพื่อถวายให้กับเจ้านายและเจ้าเมืองเช่นเดียวกันครับเราพบภาพนี้ในสังคมของเราเราพบว่าที่อตก.นะมีแผนกขายผลไม้ที่มีคุณภาพของที่นั่นราคาแพงกว่าที่อื่นเพราะว่าเป็นของที่รับการคัดเลือกมีคนจำนวนมากที่ไปซื้อของเกรด A ที่มีคุณภาพสูงราคาแพงเพื่อจะนำไปฝากผู้มีพระคุณบ้างฝากผู้ใหญ่บ้างเพราะว่าเขาให้เกียรติและเคารพถึงเกียรติเหล่านั้นคำที่เป็นข้อคิดที่ดีให้กับเราว่าเวลาเรานำสิ่งที่มาถวายกับพระเจ้าไม่ว่าจะเป็นการรับใช้ก็ดีเงินถวายก็ดีหรือการเล่นดนตรีก็ดีหรือการปฏิบัติพระเจ้าในคริสตจักรอย่างหนึ่งอย่างใดการถวายเพลงการร้องเพลงแล้วก็งานจิปาถะในคริสตจักรก็ล้วนแต่เป็นสิ่งที่เราเหมือนกับเป็นเครื่องบูชาที่ถวายกับพระเจ้าเราต้องมีความตั้งใจที่จะทำเราต้องจริงใจในการปฏิบัติและการรับใช้ไม่ว่านั่นเป็นงานใหญ่หรืองานเล็กก็ตามอะไรก็ตามที่ทำแบบลวกๆหรืออะไรก็ตามที่ทำแบบขอไปทีหรือทำแบบไม่ค่อยเต็มใจมันเป็นมลทินเป็นการเหมือนกับการดูหมิ่นพระเจ้านั่นเองอีกประการหนึ่งที่เราพบถึงชีวิตของพวกเขาคือพวกเขาจงใจที่ไม่เชื่อฟังไม่ทำตามคำกฎเกณฑ์ในการถวายที่พระเจ้าสั่งไว้นี่เป็นภาพที่แสดงให้เห็นว่าความสัมพันธ์ของพวกเขาที่มีต่อพระเจ้านั้นได้ตกต่ำลงอย่างมากมายคือความตั้งใจที่ไม่เชื่อฟังพระเจ้านั่นเองประการที่3พระคัมภีร์บอกว่าพระเจ้าทรงรังเกียจในสิ่งที่เขาถวายโอ้เราคงฟังคำนี้แล้วรู้สึกว่าพระเจ้าก็ตัดแรงพระเจ้าตัดว่าพงรังเกียจผมไม่พอใจผมไม่ชอบผมไม่รับสิ่งที่เป็นมลทินที่มันถวายกับพระเจ้าเจ้าตำหนิถึงบุรุหิตว่าทำไมบุรุหิตจึงนำของที่เป็นมลทินของที่เสียของที่ใช้ไม่ได้ของที่ไม่ดีและยอมรับเครื่องถวายบูชาที่ไม่ถูกต้องเหล่านี้ได้ยังไงบุรุหิตไม่ได้สั่งสอนประชาชนหรือบุรุหิตไม่ตั้งใจเอาใจใส่อย่างจริงจังหรือตามที่พระเจ้าได้สั่งไว้เพราะพวกบุรุหิตมีหน้าที่ในการพิจารณาเลือกและตัดสินใจที่จะรับหรือไม่รับขอบูชาที่มาถวายกับพระเจ้าว่าตรงตามกฎธรรมบัญญัติของพระเจ้าหรือเปล่า
สิ่งที่เป็นปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือตัวของปุโรหิตเองว่าปุโรหิตก็คิดว่าโต๊ะของพระเจ้านั้นเป็นที่ดูหมิ่นโอ้ยังไงก็ได้ไม่เป็นไรแค่ประชาชนก็มาถวายแล้วก็ถวายไปไม่เห็นสำคัญอะไรบางครั้งมองว่าเป็นเรื่องมากพระเจ้าจะจู้จี้จุกจิกอย่างนั้นหรือบางครั้งก็จะมองว่าโอ้ทำไมพระเจ้าเรียกร้องอะไรมากมายขนาดนั้นประชาชนก็มาถวายแล้วก็ดีแล้วไม่ใช่หรือมันแสดงเนื้ออาการที่ไม่พอใจอาการที่หงุดหงิดหรือไม่สนใจไม่เอาใจใส่การที่พระคำกล่าวว่าโต๊ะของพระเจ้านั้นหมายถึงแท่นบูชาสิ่งที่เป็นใช้ในการถวายเครื่องบูชาแด่พระเจ้าเป็นเหมือนโต๊ะที่ตั้งอาหารที่แสดงออกประชาชนปุโรหิตเองมีอาการที่แสดงว่าหน้าเหยียดหยามมีความหมายว่าหน้าอ่อนละอายใจจริงอาจจะมีเสียงถอนหายใจเบาๆออกมาเอออีกแล้วเหรอต้องทำแบบนี้อีกแล้วเหรอและบางครั้งบุรุษก็ทำเสียงฮึกฮัดเพราะเป็นภาระที่น่าเบื่อหน่ายสิ่งที่เขากำลังปฏิบัติรับใช้พระเจ้าอยู่พระเจ้าถือว่าสิ่งเหล่านี้ทำให้แท่นบูชาของพระเจ้าเป็นมลทินไปเป็นเหมือนอาการที่แสดงออกถึงการดูหมิ่นและเหยียดหยามพระเจ้าพระเจ้ากล่าวถึงสิ่งที่ถวายสิ่งที่ไม่ดีนั้นพระเจ้ายังบอกไกลกว่านั้นว่าโอ้พระเจ้าอยากให้ไม่ต้องมาถวายเลยก็ได้พระองค์บอกว่าอยากให้คนมาปิดประตูคือปิดประตูพระวิหารที่ไม่ต้องให้ประชาชนเอาของไม่ดีมาถวายกับพระเจ้าในเมื่อพวกเขาเองไม่ตั้งใจที่จะถวายเมื่อพวกเขาไม่เต็มใจและบุรุษหิตเองก็ไม่เต็มใจในการปฏิบัติเขาปิดประตูพระวิหารไปเลยซะก็ง่ายๆจะได้ไม่มีใครมาถวายกับพระเจ้าเพราะว่าคนต่างชาติที่ไม่รู้จักพระเจ้ายังให้เกียรติยกย่องพระเจ้ามากกว่าว่าพระเจ้าเป็นพระเจ้าที่ทรงฤทธิ์พระเจ้าที่เป็นพระเจ้าที่ยิ่งใหญ่ที่น่าเกรงกลัวแต่คนของพระเจ้าเองที่รู้จักกับพระเจ้ากลับไม่ได้ให้เกียรติกับพระเจ้าอย่างที่ควรจะเป็นครับเวลาเราพาเพื่อนมาโบสถ์เพื่อนของเราบางคนก็ยังแต่งตัวเรียบร้อยกว่าเราเพราะเขารู้สึกว่ามาโบสถ์ของคริสเตียนเขาตั้งใจจะแต่งตัวให้เรียบร้อยบางทีเราก็เห็นว่าเราก็พบว่าคริสเตียนเองที่มาโบสถ์ก็แต่งตัวไม่เรียบร้อยหลายคนก็สวมรองเท้าฟองน้ำสวมรองเท้าลำลองมาโบสถ์บางทีเพื่อนเองก็มองเราเองที่แต่งตัวแบบนั้นว่าอ๋อมาโบสถ์คิดแต่งแบบนี้ได้ไม่เป็นไรในสุดก็เขาก็ทำแบบอย่างนี้เช่นเดียวกันพระเจ้าบอกว่าพระองค์จะทรงสาปแช่งคนเหล่านั้นหมายถึงคนที่ไม่ซื่อสัตย์คำว่าคนโกงในพระคัมภีร์หมายถึงคนที่ไม่ซื่อสัตย์คนที่ไม่รักษาคำสัญญาที่จะดำเนินในทางของพระเจ้าว่าสิ่งใดที่เขาควรทำและสิ่งใดที่เขาไม่ควรทำพระเจ้าตรัสถึงว่าคนที่ควรจะรักและเชื่อฟังก็ตลอดจนดำเนินชีวิตในทางของพระเจ้าตามคำสอนของพระองค์ตามที่ได้ทรงสัญญาไว้คนเหล่านั้นเป็นคนที่พระเจ้าอยากเห็นมากกว่ากับพระคำของพระเจ้าในเช้านี้ก็เป็นสิ่งที่ให้ข้อคิดและเตือนใจให้กับเราในวันนี้นะครับ